สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆมาชมบอนสีทั่วบ้านกันนะคะว่ามีบอนสีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์จันแดงนะคะก็อยู่ในตระกูลบอนเหมือนกันนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นบอนดําบ้านๆนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นบอนดําบ้านๆนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเอามาเลี้ยงทําไมเพื่อนๆเป็นบอนดําบ้านๆนะคะแต่เอามาเลี้ยงและสวยดีนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้มงคลนะคะจำชื่อไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ยค่ะให้ชมบอนดีกว่านะคะก็มีอันนี้ก็คือจะเป็นบอนสีกวนอิมนะคะบอนสีกวนอิมนะคะเนี่ยนี่คือบอนสีกวนอิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่สุดสงวนนะคะยังเป็นต้นเล็กๆนะคะไก่สุดสงวนอันนี้ก็จะเป็นถุงทองถุงเงินถุงทองอันนี้ก็จะเป็นฮกหลงนะคะแต่ว่าจะเป็นในเครืออะไรยังไม่แน่ใจนะคะอันนี้กําลังกัดสีนะคะเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูนะคะว่าวิธีกัดสีเนี่ยเขาเริ่มมีอาการแบบนี้แล้วนะคะเริ่มกัดสีออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยทําคลิปหน้านะคะนี่ก็ถุงเงินถุงทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ตัวงามนะคะนี่ก็จะเป็นกวนอิมที่มีซ้ำๆกันอยู่นะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นฮกหลงนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะพันเดียวกันหรือเปล่านะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกรุงเดนมาร์กนะคะกรุงเดนมาร์กแต่เป็นต้นเล็กนะคะเนี่ยนี่ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นร่อนทองนะคะนี่จะเป็นร่อนทองนี่เพิ่งช่วยเขามานะคะมันโดนแดดเยอะนะคะต้องเอามาไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็ร่อนทองนะคะอาจจะมีซ้ำๆกันนะคะเพื่อนแต่ก็สวยดีนะคะนี่ก็จะเป็นกวนอูนะคะเนี่ยเพิ่งขยับขยายมาเพราะว่าเขาไม่โตต้องมาเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วก็เปลี่ยนดินให้เขาใหม่ล้างรากเขาเลยนะคะเขาก็เริ่มสวยแล้วนะคะเนี่ยแตกยอดขึ้นมาแล้วนะคะตอนแรกๆนี่คือไม่สวยเลยนะคะเนี่ยให้เห็นกันเลยมาอยู่แบบนี้นะคะเริ่มสวยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกของกวนอิมแล้วนี่ก็แก้วสารพัดนึกนะคะแก้วสารพัดนึกต้นยังเล็กนะคะเพิ่งซื้อมานะคะยังนั่นอยู่เลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นเสน่ห์จันขาวหรือจันแดงไม่แน่ใจนะคะตัวนี้ก็สาวน้อยประแป้งแล้วก็ไก่สุดสงวนนะคะนี่ตัวนี้ไก่สุดสงวนนะคะและนี่ก็จะเป็นกวักโพทองนะคะโดนหนอนชัยไปเมื่อคืนนะคะเนี่ยเพิ่งมาเห็นเอาออกไปแล้วนะคะกินใบหมดเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะเมื่อคืนเองค่ะไม่ทันได้ดูนะคะนี่ใบไม่สวยเลยเขากัดหมดเลยนะคะเมื่อคืนตัวเท่านิ้วโป้งเลย นะคะนี่กวนอิมที่ว่าเคยช่วยเหลือเขาที่เขาเป็นเชื้อรานะคะเพื่อนเคยทําคลิปลงให้ดูแล้วนะคะว่าเขาเป็นเชื้อราต้นนี้แล้วก็เคล็ดลับก็คือใช้น้ำปูนใสนะคะราดเนี่ยเขาเหลือแล้วก็สวยขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเคล็ดลับอันนี้ก็จะเป็นอีเหนานะคะนี่อีเหนานะคะเพื่อนสาวน้อยประแป้งตอนนี้คือเริ่มแห้งแล้งนะคะขาดแคลนน้ำนิดนึงนะคะช่วงนี้มันก็เลยไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะจะเป็นฮกหลงนะคะนี่กวนอิมต้นนี้ก็เพิ่งจะแยกแขนงออกไปนะคะที่ทําคลิปก่อนๆนะคะเนี่ยกวนอิมหรือสหเดชะไม่แน่ใจนะคะเนี่ยแต่ใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นกวักโพงเงินนะคะที่มีอยู่นะคะเพื่อนๆก็อาจจะไม่ใช่บอนที่มีราคาเหมือนที่เขาเล่นกันนะคะแต่ว่าถ้าเรามีเยอะๆมันก็สวยเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นหัวแดงนะคะหัวแดงนะคะนี่ก็จะเป็นฮกหลงแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นพันเดียวฮกหลงหรือเรืองราหุลไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆและนี่คือกวนอิมที่เคยทำคลิปก่อนๆนะคะว่าเขาแตกกอเยอะแบบนี้ค่ะเนี่ยที่เคยทำคลิปไว้ก่อนนี้ทำยังไงให้เขาแตกเกาะอย่าว้ายตกใจหมดเลยว้ายนี่ไงคะเพื่อนๆ
เจอแล้วเจอแล้วตกใจหมดเลยนะคะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนะคะอย่างนี้เก็บไว้ไม่ได้นะคะอย่างนี้เก็บไว้ไม่ได้ขอเป็นคนใจร้าย1 วันนะคะเพื่อนๆเหยียบไปเลยนะคะดีนะคะที่จริงหมดเลยคืนนี้ที่จริงหมดเลยคืนนี้นะคะจ้าอันนี้ก็จะเป็นปีกกินรีนะคะเขาสวยมากเลยนะคะปีหงปีกกินรีนะคะดูสิคะนี่เขาสวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปีกเขาจะใหญ่มากเลยดูค่ะปีกเขาใหญ่มากอุ้ยยังขนลุกอยู่เลยนะคะเจอหนอนก็ไปตัวนึงเนี่ยค่ะพอมาเทียบกันแบบนี้เขาจะสวยมากเลยสวยมากๆค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้ากุ้งเดนมาร์กนะคะแต่คนละสีกับต้นเมื่อกี้นะคะที่ให้ดูนะคะต้นเล็กอ่ะอยู่ที่การกัดสีนะคะต้นนี้ยังไม่ได้กัดสีนานแล้วค่ะเมื่อก่อนกัดสีไปแล้วเขาจะสวยมากนี่จะเริ่มกัดสีใหม่นะคะหนอนมีอยู่หลายตัวแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือกวนอิมเพราะว่าเยอะมากเลยที่บ้านเนี่ยคือแบบแต่กอดีมากเลยกวนอิมเนี่ยปลูกถูกโฉลกกันมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นหัวแดงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ป่าก้านดำนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็จะให้ดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรุงเดนมาร์กแต่ว่าใบจากต้นเมื่อกี้ที่ผ่านมาให้ดูสีผิดกันใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วทำไมเขาเป็นสีแบบนี้คะเพื่อนๆใครรู้บ้างนะคะคอมเมนต์มาหน่อยนะคะหรือว่าเพราะว่าการที่เราให้ปุ๋ยหรือเปล่านะคะขยับมานิดนึงจะได้เห็นนะคะเนี่ยค่ะสีเขาสวยไม่เหมือนกับต้นเมื่อกี้นะคะนั่นอะเห็นไหมคะไม่เหมือนกันนะคะสีเขาคนละแตกต่างกันเลยมาจากต้นเดียวกันนะคะเนี่ยนี่ค่ะเพื่อนๆให้เทียบให้เห็นเลยนะคะนี่ต้นนี้เลยนะคะนี่คือหัวแดงนะคะเพราะมันมีหลายต้นแล้วก็ปลูกสลับกันแบบนี้จะสวยนะคะนี่กวนอิมนะคะต้นนี้เขาก็เริ่มออกดอกแล้วขันแหนงนี่คือแบบเต็มทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆดูค่ะเยอะมากต้นเยอะมากเลยแขนงทุกต้นเลยค่ะกวนอิมที่ปลูกไว้เนี่ยคือเต็มแตกเต็มเลยนะคะแขนงเยอะมากเลยและนี่ก็คือทับทิมชมพูแล้วก็กวนอิมนะคะนี่หนอนอีกแล้วหรือเปล่านี่ต้นนี้เผลอไม่ได้เลยนะคะต้องคอยดูแลต้นนี้ไก่สุดสงวนนะคะที่สวยมากๆนี่ค่ะไก่สุดสงวนตัวนี้สวยมากนะคะใบใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นทับทิมสีชมพูนะคะต้นยังเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะก็ปลูกสลับกันไปแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นฮกหลงหรือว่าอะไรไม่รู้นะคะก้านเขาจะออกสีขาวนะคะอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มแล้งนะคะช่วงนี้ลำบากน้ำนิดนึงนะคะเริ่มขาดแคลนน้ำเนี่ยค่ะเนี่ยตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรนะคะแต่สวยมากยังไม่ได้กัดสีนะคะนี่ยังไม่ได้กัดสีนะคะเนี่ยเริ่มแตกกอเยอะแล้วเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยต้นนี้ที่ทำคลิปก่อนนะคะก็เริ่มจะแตกยอดแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะนี่คือฮกหลงต้นนี้นะคะฮกหลงต้นนี้ดูค่ะดูใบเขานะคะเป็นพวงเลยนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้เลย
สวยมากเลยใบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก้านมันจะเขียวนะคะอันนี้ก้านเขียวนะคะเพื่อนไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะคะเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือคนละสีกันเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นคนละสีกันนะคะนี่ค่ะก็ทับทิมต้นนี้ก็คือพอโดนแดดแล้วสีจะไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนสีมันจะไม่สดนะคะต้องให้เขาร่มกว่านี้นิดนึงพอดีไม่มีคนทำนะคะช่างเขาเกิดอุบัติเหตุก็เลยไม่มีคนทำหลังคาให้นะคะก็เลยบอลไม่ค่อยสวยเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือวัวแดงนะคะพุ่มใหญ่มากนะคะนี่โพเงินนะคะเพื่อนอันนั้นหัวแดงอีเหนาแล้วก็โปเงินนะคะอันนี้ก็นกกระทานะคะเนี่ยค่ะปลูกสลับกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆนนที่เอาไปไว้ตรงนู้นคือต้องแช่น้ำนะคะเขาจะได้สดชื่นนะคะถ้าไว้ที่ร่มๆแบบนั้นก็จะสดชื่นค่ะนั่นไงคะตั้งที่สูงไว้นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ